ที่จะแบ่งปันนะครับสำหรับคำถามที่มีคนถามมาบ่อยมากๆเลยว่าหมอทีมอาหารอะไรที่กินแล้วอ้วนบ้างนะครับผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอาหารที่อ้วนน่ะไม่มีจริงครับมีแต่อาหารที่เรากินเกินความจำเป็นแล้วอ้วนต่างหากหมายความว่าถ้าเรากินข้าวก็ไม่อ้วนครับกินแป้งก็ไม่อ้วนกินน้ำตาลก็ไม่อ้วนกินไขมันก็ไม่อ้วนครับกินกะทิก็ไม่อ้วนกินทุเรียนก็ไม่อ้วนครับกินผลไม้หวานก็ไม่อ้วนถ้าเราทานอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการในการลดความอ้วนนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าวันนี้เรากินทุเรียนนะครับตอนเช้าแล้วเราก็ไปทำงานทุเรียนจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานทั้งหมดเราก็จะไม่อ้วนครับแต่ถ้าเรากลับมาจากงานและเช้าก็กินข้าวกลางวันก็กินข้าวนะครับเย็นก็กลับมากินทุเรียนอีกไอ้ทุเรียนที่เรากินไปมันเป็นพลังงานที่เราใช้ไม่หมดตอนเรานอนหลับผลสุดท้ายมันเลยทำให้อ้วนครับดังนั้นตัวทุเรียนไม่ได้ทำให้อ้วนครับแต่เวลาที่กินกับปริมาณที่กินรวมกับอาหารที่มีพลังงานอื่นในแต่ละวันต่างหากที่ทำให้เราอ้วนขึ้นครับดังนั้นสิ่งที่สำคัญนะครับผมให้3เทคนิคด้วยกันครับ1คือช่วงไหนใช้พลังงานเยอะให้กินเยอะๆช่วงไหนที่ไม่ใช้พลังงานอย่างเช่นกำลังจะนอนให้กินเฉพาะโปรตีนกับผัก2นะครับควรออกกำลังกายเป็นประจำการออกกำลังกายไม่จำเป็นต้องเยอะครับแต่ต้องออกกำลังกายเป็นประจำอย่างเช่นออกเช้าหรือออกเย็นเพราะการที่เราออกกำลังกายเป็นประจำจะเป็นการเซตระบบพลังงานใหม่ให้อัตราการเผาผลาญพลังงานเรามันสูงอยู่ตลอดเวลาครับ3ต้องรู้สึกสนุกครับถ้าคุณไม่ค่อยสนุกกับการลดความอ้วนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณจะมีความเครียดสะสมจากการลดความอ้วนและทำให้การลดความอ้วนของคุณมันยากขึ้นแล้วร่างกายนะพอมีสารความเครียดหรือคอร์ติซอลหลั่งออกมาปุ๊บมันจะส่งไปที่พุงของคุณเลยครับส่งไปที่ส่วนต่างๆที่มีไขมันอยู่แล้วเก็บไขมันเข้ามาครับดังนั้นยิ่งเครียดก็ยิ่งอ้วนครับดังนั้นสรุปแล้วอาหารที่กินแล้วอ้วนไม่มีจริงครับมีแต่คุณกินมากเกินไปหรือคุณออกกำลังกายน้อยเกินไปหรือคุณเครียดเกินไปต่างหากครับผมหมอทีมนะครับอยากให้คนไทย 700,000 คนจากทั่วโลกนะครับมีสุขภาพแข็งแรงหุ่นดีขึ้นหน้าเด็กลงครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูแลสุขภาพและการลดความอ้วนนะครับผมหมอทีมนะครับจากเพจนั่งเฉยๆก็ผอมได้บายหมอทีมครับคิวเยอะมากครับที่ปราสาทโอซาก้านะครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทำคลิปให้เพื่อนๆดีกว่าครับสวัสดีครับ